เราทุกคนอยู่ในสังคมกันตั้งแต่เกิดเริ่มจากสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวขยายไปเป็นชุมชนจังหวัดประเทศทวีปไปจนถึงสังคมโลกอันกว้างใหญ่เรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งแต่อาจจะส่งผลกระทบไปยังสังคมส่วนต่างๆรอบตัวได้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมหน้าที่และชีวิตความเป็นอยู่เราควรรู้เพราะมันสนุกดีกาลิเลโอกาลิเลอีเป็นใครเคยได้ยินชื่อนี้กันใช่ไหมครับวันนี้พี่วิวจะพาทุกคนไปรู้จักกันว่ากว่าจะมาเป็นบิดาของดาราศาสตร์สมัยใหม่มีความเป็นมายังไงบ้างนะแล้วไปสนุกกันต่อกับเกมภูมิศาสตร์สุดมันออกไปนั่งรถเลื่อนไม้สิ่งสำรวจภูมิภาคทั่วภาคเหนือเทพีเสรีภาพที่เรารู้จักเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่าเทพีเสรีภาพถืออะไรอยู่ในมือทั้งสองข้างนะเอาพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปหาคำตอบด้วยกันเลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะในรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกนะคะเกี่ยวกับสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญบุคคลสำคัญสถานที่ต่างๆรวมไปถึงภูมิศาสตร์นะคะมาเล่าให้น้องๆฟังแบบสนุกค่ะซึ่งวันนี้นะคะบอกเลยว่าประเด็นของเราเนี่ยน่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะว่าประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันเช่นเดิมนะคะประเด็นแรกนะคะก็คือประเด็นที่ว่าใครเป็นคนนำเสนอทฤษฎีนะคะว่าโลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกและประเด็นที่2นะคะก็คือเกมสนุกๆเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เช่นเคยค่ะและประเด็นสุดท้ายน้องๆ น่าจะเคยเห็นรูปปั้นนี้กันใช่ไหมคะเทพีเสรีภาพนั่นเองค่ะวันนี้พี่วิวจะมาเล่าเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับเทพีเสรีภาพให้ฟังนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยโลกเราเชื่อว่าโลกเนี่ยนะคะไม่ได้หมุนรอบดวงอาทิตย์ค่ะแต่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยหมุนรอบโลกนะคะโดยที่มีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะแต่ว่ามันมีอยู่คนนึงนะคะเขาเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่ค่ะเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมานะคะว่าไม่จริงทุกคนที่บอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางเนี่ยไม่ใช่นะคะ oh, no. ที่เป็นศูนย์กลางจริงๆคือพระอาทิตย์ต่างหากเขาคนนั้นนะคะก็คือกาลิเลโอกาลิเลอีค่ะซึ่งเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1500กว่าๆนะคะทีนี้ถามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงในวัยเด็กต้องบอกว่าด้วยความที่เขามาจากบ้านที่ค่อนข้างจะไม่มีฐานะเท่าไหร่นะก็เรียกได้ว่าฐานะยากจนนะคะก็เลยทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยต้องการให้เขาเป็นหมอนะคะเพื่อที่ว่าจะได้หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวค่ะดังนั้นเมื่อเขาอายุได้17นะคะเขาก็เลยจะต้องไปเรียนหมอค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่วิชาความรู้ไม่ค่อยจะก้าวหน้าค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นยุคกลางของยุโรปนะยังไม่เข้าสู่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการค่ะทำให้เขาเนี่ยพอไปเรียนหมอสิ่งที่ต้องเรียนก็คือท่องจำนะคะท่องจำเท่านั้นยังไม่พอไม่ใช่ท่องจำความรู้ใหม่ๆนะแต่ว่าท่องจำความรู้ที่เก่าเป็นพันปีเลยนะคะเพราะว่าเป็นความรู้ของอริสโตเติลน่าจะคุ้นชื่ออริสโตเติลกันใช่ไหมคะที่เป็นนักปราชญ์สมัยกรีกโรมันโบราณกันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความรู้ที่เก่าเก็บมากแล้วก็ท่องจำอย่างเดียวนะคะทำให้กาลิเลโอเนี่ยไม่มีความสุขเลยค่ะสุดท้ายเขาก็เลยหันไปสนใจอีกวิชาหนึ่งแทนนะคะนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็เรขาคณิตค่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลพิสูจน์ได้ในตัวแล้วก็ไม่ต้องท่องจำเท่าไหร่ค่ะหลังจากที่กาลิเลโอเรียนจบเนี่ยนะคะเขาก็เข้าไปทำงานตรงสายที่เรียนมาเลยค่ะก็คือไปเป็นอาจารย์นะคะในมหาวิทยาลัยค่ะและแน่นอนว่าระหว่างที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี่นะคะเขาก็จะต้องศึกษาหาความรู้ทำวิจัยอะไรต่างๆค่ะทำให้เขาเนี่ยค้นพบอะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ค่ะเขาก็ค้นพบทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆกล้องโทรทัศน์ไม่ได้หมายถึงกล้องทีวีไว้ดูทีวีนะคะกล้องโทรทัศน์หมายถึงกล้องที่ไปส่องทางไกลแต่ว่าไม่ใช่ส่องแค่ในโลกแต่ว่าส่องขึ้นไปบนฟ้าดูดวงดาวอะไรต่างๆนี่แหละค่ะต้องบอกว่าจากผลงานต่างๆของกาลิเลโอเนี่ยนะคะกาลิเลโอถือว่าเป็นคนที่วางรากฐานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไว้เยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านฟิสิกส์ด้านดาราศาสตร์หรือว่าด้านปรัชญาวิทยาศาสตร์นะคะ
ที่สำคัญนะคะน้องๆเขาเนี่ยเสนอทฤษฎีนึงค่ะซึ่งแหวกแนวจากความเชื่อก่อนหน้าไปเลยนะคะนั่นก็คือทฤษฎีที่บอกว่าโลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะไม่ใช่ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกค่ะคือแต่เดิมเนี่ยเราเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางใช่ไหมพอเขาเสนอแบบนี้มาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาไม่ใช่คนแรกที่คิดนะคะแต่ว่าเขาเสนอทฤษฎีเนี้ยขึ้นมารองรับกับทฤษฎีของอีกคนนึงที่อยู่ร่วมสมัยกันค่ะนั่นก็คือนิโคลัสคอเปอร์นิคัสนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพอเขาเสนอขึ้นมาเนี่ยปึ้มแน่นอนว่าจะต้องขัดแย้งกับคนกลุ่มนึงทันทีค่ะนั่นก็คือคริสตจักรโรมันคาทอลิกนะคะเพราะว่าเขาตีความพระคัมภีร์ออกมาไม่เหมือนกับที่กาลิเลโอนำเสนอค่ะดังนั้นพอมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็เลยมีปัญหานะคะอยากรู้ไหมคะว่ามีปัญหาขนาดไหนก็มีปัญหาขนาดที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกเนี่ยนะคะสั่งกาลิเลโอค่ะบอกว่าแนวคิดแบบนี้ผิดไม่ได้ห้ามนำเสนอรวมไปถึงพวกหนังสือต่างๆที่เขาพิมพ์ออกมานะคะก็ห้ามตีพิมพ์ขายค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกเนี่ยนะคะมีอำนาจค่อนข้างมากค่ะอย่างไรก็ตามถามว่าหยุดกาลิเลโอได้ไหมก็ต้องบอกว่าหยุดไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่านอกจากเขาจะเสนอทฤษฎีนี้แล้วใช่ไหมคะเขายังประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่ากล้องโทรทัศน์ขึ้นมาค่ะดังนั้นเขาก็ใช้กล้องโทรทัศน์ของเขาเนี่ยนะคะศึกษาความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆบนฟ้าค่ะจนกระทั่งพบสิ่งที่น่าสนใจทางดาราศาสตร์เพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลุมบนดวงจันทร์นะคะเขาก็ส่องไปเห็นเหมือนกันค่ะหรือว่าวงแหวนดาวเสาร์นะคะกาลิเลโอนี่ก็ส่องไปเห็นนะคะรวมไปถึงดวงจันทร์ของดาวพฤหัสค่ะเขาก็เจอทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะคะซึ่งพอเขาส่องไปเนี่ยเขาก็ศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนะคะแล้วก็พบว่ามันไม่ได้โคจรรอบโลกนี่นาดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีนะคะที่ยืนยันว่าโลกเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางจักรวาลค่ะถามว่าจากการค้นพบทั้งหมดนี้ในชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะจะบอกว่าไม่ได้รับคำชมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยกลายเป็นโดนจองจำในบ้านของตัวเองตลอดชีวิตเลยนะคะด้วยข้อหาว่าเป็นคนที่ลบหลู่ศาสนาค่ะแล้วก็เป็นพวกนอกรีตนะคะสุดท้ายนะคะเขาก็ตายไปในบ้านของตัวเองในวัย77ปีค่ะโดยที่ตลอดชีวิตเนี่ยยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองค้นพบเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกนะคะไม่ยอมปฏิเสธตามคริสตจักรค่ะบอกว่าไอ้สิ่งที่ค้นพบเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะแต่ว่านะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะเพราะว่า100ปีถัดมานะคะหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยวาติกันนะคะก็ยอมยกเลิกคำสั่งการห้ามตีพิมพ์หนังสือของเขาค่ะและในที่สุดนะคะเมื่อปี2008นี่เองไม่นานมานี้นะคะวาติกันก็เพิ่งจะยอมล้างชื่อของเขานะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความผิดค่ะโดยการสร้างรูปปั้นของเขาไว้ที่นอกกำแพงวาติกันนะคะเป็นไงกันบ้างคะฟังเรื่องกาลิเลโอกันไปแหมพลังลุกโชนกันขึ้นมาทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้เนี่ยเราควรจะไปเล่นเกมสนุกๆพักกันสักครู่นะคะพี่วิวเตรียมเกมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ไว้แล้วเช่นเคยค่ะไปเล่นกันเพื่อนๆที่ชื่นชอบความเร็วห้ามพลาดวันนี้เราจะมาดริฟต์รถล้อเลื่อนไม้ตลอดให้ทั่วทั้งภาคเหนือกันเจ้าชุดพร้อมรถพร้อมลัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นแล้วนับ1 2 3พุ่งทะยานลงดอยกันไปเลยวู้ล้อเลื่อนไม้นี่ซิ่งจริงๆเลยครับแย่แล้วครับสัญญาณ GPS หายพื้นที่มีหุบเขาเยอะแบบนี้ถ้าไม่มี GPS บอกเส้นทางจะทำยังไงดีไม่ได้การต้องรีบหาไอเทมสัญญาณ GPS ให้เจอนั่นไงตรงนั้นต้องระวังหน่อยนะครับภูเขาสูงๆต่ำๆสลับกันไปมาเยอะเลย Yes เก็บไอเทมได้แล้วโอ้โหนอกจากภาคเหนือจะมีภูเขาเยอะแม่น้ำก็มีแยะไม่แพ้กันเลยนะครับเนี่ย
เพื่อนๆครับเราซิ่งกันมาสักระยะแล้วเพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพื้นที่ของภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศแบบไหนระหว่างที่ราบชายฝั่งทะเลทิวเขาและที่ราบภูเขาหรือว่าเป็นที่ราบสูงแอ่งกระทะใช่เลยทิวเขาและที่ราบหุบเขานั่นเองที่ภาคเหนือมียอดเขาที่สูงสุดของประเทศไทยด้วยนะนั่นก็คือดอยอินทนนท์มีความสูงอยู่ที่ 2,565 เมตรครับป้าไปกันต่อเลยขอโทษครับรบหน่อยครับมีคนยืนอยู่ระหว่างทางเยอะแบบนี้ถ้ารถเรามีแตรก็น่าจะดีตรงโน้นครับเพื่อนๆเจอไอเทมแตรแล้วแต่จะติดตั้งได้ต้องตอบคำถามให้ถูกต้องก่อนคำถามมีอยู่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์อะไรจะเป็นซาไก่มอญหรือกะเหรี่ยงถูกต้องแล้วครับกะเหรี่ยงเป็นชาติพันธุ์ที่พบเจอส่วนใหญ่ของภาคเหนือมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากจีนและพม่าร้อยกว่าปีแล้ววัฒนธรรมและภาษาของเขาจึงมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับเย้ได้แตรมาแล้วคราวนี้เราก็จะมีที่ส่งสัญญาณเตือนภัยแล้วล่ะนั่งล้อเลื่อนไม้มาตั้งไกลร่างกายก็ต้องการอาหารเป็นธรรมดาตรงนั้นเนินเขาตรงนั้นปลูกต้นอะไรมีลูกสีแดงๆเต็มเขาเลยโอ้หิวจังเลยไปดูกันว่ากินได้หรือเปล่าแต่ก่อนจะกินต้องตอบคำถามกันก่อนว่าที่ภาคเหนือนิยมปลูกผลไม้อะไรนะระหว่างทุเรียนราชาผลไม้มังคุดราชินีผลไม้หรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผลไม้ที่มีลูกสีแดงๆที่เราเห็นบนเนินเขาเมื่อกี้ไงสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่ชอบอากาศหนาวเย็นยิ่งอุณหภูมิต่ำเท่าไหร่สตรอเบอรี่ก็จะยิ่งออกผลได้มากเท่านั้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์จึงเป็นช่วงที่สตรอเบอรี่ให้ผลมากที่สุดอร่อยชื่นใจจริงๆมีแรงซิ่งล้อเลื่อนต่อแล้วนั่นไงข้ามเนินอีกลูกเดียวก็จะถึงเส้นชัยแล้วเร่งเครื่องเต็มกำลังเย้เข้าเส้นชัยไปแล้วครับได้ขับล้อเลื่อนไม้แอลภาคเหนือภาคที่อยู่ด้านบนสุดของประเทศได้รู้จักภูมิประเทศเผ่าชาติพันธุ์ที่อยู่ภาคเหนือแถมยังได้กินสตรอเบอรี่หวานสดชื่นจนอิ่มแปรพุงกลางคราวหน้าภารกิจจะอิ่มแบบนี้หรือเปล่าเอ้ยภารกิจจะเป็นอะไรเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสนุกกันนะครับเป็นไงกันบ้างคะน้องๆไปเล่นเกมกันมาสนุกไหมคะแน่นอนว่าเรื่องสนุกของเรายังไม่จบนะคะเพราะว่าเห็นรูปด้านหลังนี้แล้วนะวันนี้พี่วิวจะพาน้องๆมารู้จักกับรูปปั้นนี้ให้มากกว่าเดิมค่ะรู้จักเทพีเสรีภาพกันใช่ไหมคะเทพีเสรีภาพเนี่ยนะคะตั้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้ค่ะในแม่น้ำฮัดสันนะคะมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเทพีเสรีภาพเนี่ยนะคะถือว่าเป็นของขวัญค่ะที่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมอบให้กับชาวอเมริกันค่ะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาตินะคะครบ100ปีนั่นเองถึงรูปปั้นของเทพีเสรีภาพเนี่ยนะคะจะได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานโรมันแต่ว่าใบหน้าของเธอเนี่ยนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดฝีมือศิลปินชาวฝรั่งเศสคนนึงค่ะภาพวาดภาพนั้นนะคะหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะก็คือภาพนี้นั่นเองมีชื่อว่า Statue of Liberty นะคะ Leading the People ค่ะต้องบอกว่าเทพีเสรีภาพเนี่ยนะคะที่เมื่อกี้หลายคนน่าจะสงสัยไปแล้วจากที่พี่วิวเปิดประเด็นไปนะเท
ทพีเสรีภาพถืออะไรในมือรู้ไหมคะมือนึงค่ะนางเนี่ยถือคบเพลิงนะคะส่วนอีกมือเนี่ยถือแผ่นจารึกค่ะซึ่งข้างในเนี่ยจารึกเป็นวันที่ที่สหรัฐอเมริกาได้รับเอกราชนะคะจากอังกฤษค่ะและต้องบอกว่าเทพีเสรีภาพเนี่ยนะคะมีขนาดที่ใหญ่มากๆค่ะถึง92เมตรด้วยกันนะคะดังนั้นตอนที่จะขนส่งจากฝรั่งเศสมาเป็นของขวัญที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องทำการแยกชิ้นส่วนต่างๆมาส่งนะคะเขาแยกมาถึง350ชิ้นด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกสิ่งนึงที่หลายคนน่าจะไม่เคยสังเกตค่ะคือที่เท้าของเทพีเสรีภาพนะคะจริงๆแล้วมีโซ่ล่ามไว้อยู่ค่ะแต่เป็นโซ่ที่ขาดนะคะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ว่าได้รับอิสรภาพหลุดจากโซ่ตรวนแล้วจ้านอกจากนี้เนี่ยบริเวณหัวของนางนะคะที่มีแฉกๆเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด7แฉกด้วยกันค่ะเป็นสัญลักษณ์ถึงทวีปทั้ง7นั่นเองนะคะที่สำคัญนะหลายคนไม่รู้ค่ะแต่ว่าเราสามารถเดินเข้าไปในเทพีเสรีภาพแล้วก็ขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถขึ้นไปได้ทั้งบริเวณหน้าของนางนะคะแล้วก็บริเวณคบเพลิงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันเนี่ยที่คบเพลิงเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นไปแล้วค่ะส่วนที่บริเวณหน้าของนางเนี่ยนะคะก็คิวยาวมากนะคะแล้วก็ต้องจองล่วงหน้าอะไรต่างๆและที่สำคัญในช่วงโควิด-19 แบบนี้เขายังปิดอยู่ค่ะนอกจากนี้น้องๆรู้กันไหมคะว่าเทพีเสรีภาพเนี่ยไม่ได้มีสีเขียวค่ะหลายคนฟังก็แบบอ้าวก็ในรูปก็สีเขียวอยู่นี่คะต้องบอกว่าไม่ใช่ค่ะในยุคสมัยแรกๆเนี่ยนะคะเทพีเสรีภาพมีสีน้ำตาลค่ะเพราะว่านางเนี่ยนะคะหล่อขึ้นมาจากโลหะสัมฤทธิ์ค่ะก็คือทองแดงนะคะผสมกับดีบุกค่ะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะคะโลหะสัมฤทธิ์เนี่ยเกิดสนิมขึ้นค่ะซึ่งสนิมของโลหะสัมฤทธิ์เนี่ยมีสีเขียวนะคะดังนั้นนางก็เลยค่อยๆเขียวขึ้นเขียวขึ้นเขียวขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายมาเป็นภาพแบบปัจจุบันนี่แหละค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเทพีเสรีภาพนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วก็มีการสร้างจำลองไปทั่วโลกนะคะหลายต่อหลายที่ด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะน่าเสียดายมากๆเลยที่เวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วนะคะอย่างไรก็ตามไม่ต้องห่วงนะคะในรายการสังคมสนุกคิดสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวที่สนุกสนานแบบนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังเช่นเดิมค่ะดังนั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะได้เวลาทบทวนความรู้กันหน่อยครับกับคำถามที่ถ้าใครดูรายการตั้งแต่แรกก็คงง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากคำถามแรกนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาดาราศาสตร์สมัยใหม่คำตอบก็คือกาลิเลโอกาลิเลอีนั่นเองกาลิเลโอได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้ผลิตผลงานด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์คำถามต่อไปกันเลยยอดเขาอะไรเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยระหว่างดอยอินทนนท์หรือดอยพาหมปกใช่แล้วครับยอดเขาที่สูงที่สุดก็คือดอยอินทนนท์นั่นเองอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มีความสูงอยู่ที่ 2,565 เมตรครับมาต่อกันอีกสักข้อครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเทพีเสรีภาพถืออะไรอยู่ในมือทั้งสองข้างคำตอบก็คือมือหนึ่งชูคบเพลิงส่วนอีกมือหนึ่งถือแผ่นจารึกสลักวันเดือนปีของการได้รับอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรครับเย้ตอบถูกทั้ง3ข้อกันทุกคนเลยใช่ไหมเยี่ยมไปเลยครับ